ีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการอัพเอเดนอาซาจากการใช้ 5,000 อีฟุตบอลพอยต์แรกนะคะกดแรกเลยค่ะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกแล้วก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด44พอยต์นะคะมาที่ Player Stat กันเลยค่ะวิธีอัพเอเดนอาซาให้มีค่าพลัง Overall สูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพ Play Style คืออัพการจบสกอร์4การจ่ายบอล3การเลี้ยงบอล8เกมลุกสปีดต้น8ความเร็วความอึด8จะเหลือพอยต์1พอยต์นำไปอัพเพสสไตล์เพิ่มได้ค่ะเอเดนอาซาจะตันอยู่ที่92นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันอยู่ที่95เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะนำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่95ก็ต่อเมื่อค่าทีมเพสตายรวมต้องไม่ต่ำกว่า98นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย